เราจะลงทุนอย่างไรในไฮเปอร์อินเฟลชันอีร่าแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในภาพของบรรยากาศการลงทุนจะอึมครึมไปอีกนานแค่ไหนนะคะพูดคุยกับดร.จิตพลพฤกษาเมธานันท์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนบลจ. UOB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะดร.โจ๊กค่ะดร.โจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเฟิร์นครับดร.ครับตัวเลขที่ออกมา 9.1 สูงกว่าประมาณการซึ่งว่าสูงแล้วก็คือ 8.8 นะครับดร.มองว่าเซอร์ไพรส์มั้ยแล้ว2ดร.มองว่าไอ้นี่คือพีคที่สุดแล้วหรือยังครับผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับมองว่าพีคที่สุดมา2รอบแล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าผิดอีก1ครั้งนะครับยังสูงขึ้นได้ต่อไปนะครับคือจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังขึ้นไม่ยอมหยุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย 9.1 เนี่ยก็ขอพูดอีก1ทีนะครับว่าโอกาสที่จะพีคเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้จุดที่เราเห็นแล้วว่าปรับตัวลงเนี่ยก็คือในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณ 6. กว่าๆนะครับตอนนี้มา 5.9 แล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอดีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาไป2อย่างนะครับก็คือราคาอาหารที่ยังปรับตัวสูงขึ้นนะครับประมาณ 10% ขณะเดียวกันก็ไปเจอระลอกใหม่ของกลุ่มพลังงานนะครับที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนตรงนี้ก็เลยทำให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่ปรับตัวลงถามว่ากังวลไหมนะครับคือจริงๆเนี่ยไม่ได้กังวลว่ามันจะสูงไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ากังวลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลักษณะเงินเฟ้อเป็นรูปแบบที่ราคาเซอร์วิสเนี่ยปรับตัวขึ้นด้วยโอกาสที่จะปรับตัวลงก็จะยากแล้วก็การที่เฟดจะต้องใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดก็จะเกิดขึ้นยาวนานครับทีนี้ถ้าเราดูภาพของ 9.1% ซึ่งถือว่ามากกว่าที่คาดการแล้วก็ในส่วนของราคาบริการที่ดร.โจ๊กว่าเซอร์วิสเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในการประชุมเฟดสิ้นเดือนนี้นะคะจาก 75 basis point จะเห็น 100 basis point หรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยมากที่สุดในประวัติการที่ 1% หรือเปล่าคะในมุมมองของเราตอนนี้ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ขึ้นมาเกิน 50% นะครับเพราะว่าจุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมักจะขยับการใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดหวังนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับว่าโอกาสครั้งหน้าเนี่ยที่จะขึ้นประมาณ90 basis point เนี่ยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะฮะว่า75 basis point หรือว่า100 basis point ครับแต่ว่าความน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆ100 basis point เนี่ยมันมีข้อดีอยู่แค่ว่ามันก็จะทำให้โอกาสในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันใกล้ถึงเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเรามองเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่ 3.5% เนี่ยถ้าเราขึ้น100เลยนะครับก็จะไปอยู่ที่ 2.75 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นอีกแค่75 basis point 1ทีก็ได้ 3.5 ตามที่เขาอยากได้เลยนะครับแต่ปัญหาหลักเนี่ยก็อย่างที่คุยกับคุณเฟิร์นแล้วก็ดร.วิทย์ไปเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราขึ้นดอกเบี้ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยคำถามคือเงินเฟ้อมันจะปึ๊บลงมาเหลือ 2% เลยหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เหลือเนี่ยจะยิ่งยากกว่าเดิมเพราะว่าฐานของดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงแต่ว่าเงินเฟ้อไม่ลดคราวนี้จะกลายเป็นว่าจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยให้มันเศรษฐกิจถดถอยเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังครับดร.โจครับเมื่อสักครู่เรารายงานเรื่องของ Sovereign Fund ของสิงคโปร์ก็คือ Temasek ที่มีการลดน้ำหนักนะครับในการลงทุนในหุ้นซึ่งปกติแล้วครั้งใดก็ตามที่เขาขยับเนี่ยเรามองไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วตลาดหุ้นโลกมันจะซึมยาวหรืออย่างไรเขาถึงได้มีท่าทีแบบนั้นดร.มองประเด็นนี้ไงบ้างครับจริงเทมาเซกเนี่ยถือว่าเป็นcanary in the coal mine ของการลงทุนพอสมควรนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง asset manager ในฝั่งของเอเชียเนี่ยก็จะฟังเขานะครับจริงๆผมเชื่อว่าเขาพูดทั้งหมดมีอยู่ประมาณ5เรื่องหลักนะครับ5เรื่องหลักที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยจะมีความลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นการชะลอการลงทุนหรือว่าลดการลงทุนในฝั่งของเครดิตเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปหาเครดิตเนมใหม่ๆนะครับก็อาจจะอยู่กับเครดิตเนมที่รู้สึกว่าคิดว่าน่าสนใจแล้วก็กล้าที่จะลงทุนได้สามารถผ่านช่วงที่ยากลำบากไปได้อย่างที่สองนะครับที่เขามองก็คือในเรื่องของเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสที่จะแข็งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกว่าที่เฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์ก็จะไม่อ่อนลงนะครับนั่นคือความคิดของในฝั่งของเทมาเซกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงทุนนะครับในที่อื่นๆนอกจากอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันก็ยากเพราะว่าพอเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้การลงทุนเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับและอีกสามเรื่องที่เขาให้ส่ง
ญญาณเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีการเปลี่ยนมุมมองอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตลาดคริปโตนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาเคยลงทุนไปเยอะเลยนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคราวนี้คือไม่ลงทุนละนะครับก็จะลงทุนเฉพาะในฝั่งของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของจีนนะครับเขาก็เชื่อว่าปัญหาในเรื่องของการกำกับควบคุมที่เข้มงวดมากเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาพยายามหาบริษัทที่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธีมของ AI หรือว่าโรบอติกเนี่ยในฝั่งของจีนซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นkey advancement ใหม่ของจีนนะครับที่สามารถไปได้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของclimate change นะครับเขาก็เชื่อว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เมื่อทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจกับในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมโอกาสที่จะเห็นราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยมันจะยากมากนะครับเพราะว่าเขายกตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าถ้าเราจะไปที่สังคมที่เป็นซีโร่คาร์บอนเลยจริงๆเนี่ยหรือว่าใช้ไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะต้องถ้าลองเปรียบเทียบณปัจจุบันเนี่ยก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันจะต้องถึงประมาณ200เหรียญนะครับพวกในส่วนของไฮโดรเจนเนี่ยถึงจะกลับมามีกำไรว่าสามารถทำให้นักลงทุนเนี่ยเปลี่ยนไปลงทุนในพวกพลังงานสะอาดได้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่จะทำให้ราคาสินค้าโดยเฉพาะยิ่งพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ปรับตัวลงง่ายๆครับแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะในช่วงเวลาที่ไม่ง่ายแบบนี้เงินเฟ้อก็ถ้าพีคแล้วแต่ว่าก็แน่นอนดอกเบี้ยยังขึ้นต่อเนื่องหรือว่าอาจจะขึ้นมากกว่าที่เฟดเคยตั้งเป้าไว้ด้วยการลงทุนน่าจะยากขึ้นพอสมควรโอกาสยังมีอยู่หรือเปล่าคะจริงๆผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่เสมอนะครับตอนนี้ที่เรามองเนี่ยก็คือดาวไซด์หลักๆของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยหลังจากที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยเรากำลังจะเห็นภาพรวมของการปรับearning นะครับหลังจากที่รายงานตัวเลขของผลประกอบการของไตรมาส2ออกมานะครับผมเชื่อว่า bottom เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นในช่วงประมาณไตรมาสนี้ไตรมาสหน้านะครับแล้วก็ดาวไซด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะครับแต่ว่าราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่ม innovation ที่เราจับตาอยู่เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยปรับตัวลงมาถึงประมาณ 70-80% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับยังเชื่อว่าถ้าเกิดนักลงทุนสามารถลงทุนระยะยาวได้เนี่ยบริษัทในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับอย่างน้อยผลตอบแทนต่อปี 10-20% เนี่ยผมเชื่อว่าทำได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าติดไม่นานนะครับแล้วก็จุดที่2ที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือในฝั่งของตราสารหนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความน่ากลัวจริงๆในฝั่งของเครดิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในฝั่งของsovereign credit หรือว่าเครดิตของประเทศเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจริงๆตอนนี้ให้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับแล้วก็ความผันผวนเนี่ยอยู่ที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นมอร์เกจนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเรายังเชื่อว่าในฝั่งของเอเชียแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยยังมีความน่าสนใจนะครับแล้วยิวณปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับดาวไซด์แล้วนะครับที่ประมาณ 5-7% เนี่ยผมเชื่อว่าก็ถือว่าลงทุนระยะยาวได้แล้วก็โอเคนะครับจุดที่จะระวัดระวังจริงๆเนี่ยก็คือภาพสุดท้ายนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยจะแข็งค่าไปถึงขนาดไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะแข็งค่าไปถึงช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปถึงเป้าหมายนะครับก็คือประมาณ 3.5% ของเฟดเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่านักลงทุนเนี่ยสามารถกลับเข้ามาลงทุนได้ก็อาจจะเป็นจังหวะบางจังหวะที่ตอนนี้รอนะครับให้มีการปรับฐานแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมเข้าไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นว่าดอกเบี้ยขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วอย่างเช่นถ้าครั้งนี้ขึ้น75 basis point เนี่ยเราจะเห็นดอกเบี้ยขึ้นมาที่ 2.5% นะครับผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนcompletely แล้วก็น่าจะเป็น environment ที่ดีขึ้นสำหรับการลงทุนถ้านักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวครับมีโอกาสที่เฟดเขาจะขยับเป้าจาก 3.5% เพิ่มขึ้นไหมคะดร.จบมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าโอกาสที่จะทำได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่ายากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยยังดีอยู่นะครับค่าแรงยังปรับตัวขึ้นเนี่ยแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าพอเศรษฐกิจชะลอตัวเซนติเมนต์เริ่มแย่เนี่ยจำนวนชั่วโมงในการทำงานเนี่ยลดลงเฟดเนี่ยมี dual mandate นะครับ2 อย่างก็คือคุมเงินเฟ้อแล้วก็พยายามทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้แล้วก็การจ้างงานเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นว่าการจ้างงานเนี่ยเริ่มชะลอตัวหรือว่าคนสาธารณะเริ่มตกงานเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าหยุดแล้วผมเชื่อว่าเกินจาก 3% ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าบริษัทในฝั่งของสาธารณะจะไม่ใช่แค่บริษัทเทคนะไม่ใช่แค่ Google หรือว่าไม่ใช่แค่ Facebook ที่ปลดพนักงานคราวนี้จะเป็นทุกบริษัทแล้วที่จะมีการปลดพนักงานต้องเฟดเนี่ยจะต้องมองตรงนี้เป็นหลักครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับดร.โจ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ดร.จกนะคะดร.สิทธิพลพฤกษาเมธานันท์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนบลจ. UOB ประเทศไทยนะคะเงินเฟ้อรอบนี้น่าจะพีคนะคะในมุมของดร.จกนะคะแต่ว่าฝั่งเซอร์วิสนะคะหรือว่าฝั่งบริการเนี่ยถ้าเงินเฟ้อขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะราคาสินค้าขยับขึ้นมาแล้วก็จะลงยากสักหน่อยนะคะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า75 basis point มีนะคะถามว่าจะไปขึ้นถึง 1% เลยหรือเปล่ามีโอกาสถึงมากกว่า 50% ทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเงินเฟ้อยังไม่ลงมาตามเป้าหมายแม้จะขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วที่ 3.5% ก็ต้องจับตาว่าเฟดจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐมากอีกหรือไม่นะคะดังนั้นการลงทุนเองในช่วงไตรมาส3และ4ก็น่าจะเป็นจุดบอททอมแล้วดังนั้นใครสนใจนะคะก็อาจจะลงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เพราะว่าปรับลดลงมา 7-80% ทีเดียวแต่ว่าต้องลงทุนระยะยาวนะคะส่วนตราสารหนี้ก็ต้องไปดูในฝั่งของมาร์เก็ตแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ในเอเชียกับยุโรปกับอเมริกานะคะเอเชียกับอเมริกาน่าสนใจส่วนดอลลาร์สหรัฐก็น่าจะแข็งค่าต่อเนื่องไปจนกว่าเฟดจะถึงเป้าหมาย 3.5% และอาจจะมีการขยับขึ้นได้แต่ก็ต้องดูตลาดแรงงานเป็นสำคัญด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ